ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่16พฤศจิกายน2554นะคะเราคาดการเซ็ตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ในกรอบไซด์เวย์ต่อนะคะเรามองกรอบวันนี้ที่973ถึง 1,000 จุดนะคะถึงแม้ว่าปัจจัยในระยะสั้นเนี่ยภายในประเทศอาจจะดูเป็นเชิงบวกมากขึ้นนะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมภายในประเทศแล้วก็เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดที่จะเริ่มมีการชี้แจงรายละเอียดมากขึ้นนะคะตรงนี้รวมถึงเรื่องของแรงซื้อกลับของนักลงทุนต่างชาตินะคะโดยเมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธิที่ 1,683 ล้านบาท2แฟกเตอร์ภายในตรงนี้เนี่ยมองว่าดูจะยิงทางบวกมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามองปัจจัยอื่นที่แวดล้อมอยู่ก็ยังต้องยอมรับว่ามีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะก็คืออย่างแรกเลยมองเรื่องประเด็นทางด้านการเมืองนะคะที่มีข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆเกี่ยวกับการประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่มีประชุมลับนะคะเกี่ยวกับการออกตัวพรก.พระราชทานอภัยโทษนะคะที่อาจจะลิงก์ไปถึงตัวอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็ตรงนี้อาจจะสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับภาพโดยรวมได้อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับทางด้านการเมืองภายในที่มีประเด็นขึ้นมานะคะคงต้องรอความชัดเจนแล้วก็ท่าทีตอบสนองต่อข่าวต่างๆด้วยนะคะตรงนี้คิดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่ควรจะกลับเข้ามาอยู่ในความระมัดระวังของนักลงทุนอีกรอบนึงนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคนะคะที่มองว่าเครื่องมือบางตัวอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปนะคะ2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวจำกัดกรอบประการปรับขึ้นของตลาดในระหว่างวันนะคะจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนปัจจัยลบเดิมๆที่เรามองว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องข้ามปีไปก็คือเรื่องของการแก้ไขหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะคิดว่าน่าจะถือว่าเป็นปัจจัยลบในระยะกลางขึ้นไปนะคะซึ่งจะมีอิทธิพลแล้วก็สร้างความผันผวนให้กับตลาดในระยะสั้นได้ต่อเนื่องต่อไปนะคะก็คิดว่าน่าจะยังคงต้องรอดูความชัดเจนหรือว่าความคืบหน้าต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นในช่วงนี้เนี่ยมองว่าเก็งกำไรต่อได้แต่อาจจะให้ทยอยขายทำกำไรไปบางส่วนก่อนแถวๆพันจุดนะคะโดยในวันนี้เนี่ยอาจจะมีหุ้นรายตัวที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องการปรับของดัชนี MSCI เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งมีการปรับดัชนีMSCI Global Standard นะคะซึ่งปรับหุ้นไทยออก1ตัวนะคะก็คือตัวการบินไทยนะคะออกจากการคำนวณดัชนี MSCI Global Standard นะคะแล้วก็ตัวดัชนี MSCI Global Small Cap มีการปรับเพิ่มหุ้นไทยเข้าไป4ตัวนะคะก็คือตัว LH Bank นะคะตัว Global การบินไทยนะคะแล้วก็ตัว True นะคะในขณะที่มีการปรับลดหุ้นออก2ตัวจากการคำนวณ MSCI Global Small Cap ด้วยนะคะก็คือตัว RCL แล้วก็ตัวโลจนะนะคะอาจจะทั้งหมดนี้ effective ราคาปิดวันที่30พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบสำหรับในเชิงบวกต่อหุ้นที่ปรับเข้านะคะอย่างLH Bank Global หรือว่าตัว True นะคะในเชิงลบอาจจะมีผลต่อหุ้นที่ถูกปรับออกนะคะตัว RCL กับตัวโรจนะนะคะส่วนตัวการบินไทยเนี่ยเหมือนถูกสวิตช์กลุ่มนะคะออกจากตัว MSCI Global Standard แล้วเข้ามาอยู่ในตัว Global Small Cap Index นะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะคะแต่ว่าน่าจะไม่มากเท่าตัวที่ถูกปรับออกไปเลยนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเรานะคะเรายังคงตัว BGS CPF SCC แล้วก็ตัว Asian Property นะคะวันนี้ให้หาจังหวะในการทำกำไรตัว BWG ออกไปนะคะปรับเข้ามาเก็งกำไร1ตัวก็คือตัว Dtac นะคะตัวนี้เรามอง Fair Value ที่86บาทนะคะแนวโน้มเรื่องของการเข้าสู่ช่วง High Season ในช่วงไตรมาสที่4ยังคงสนับสนุนด้านราคาอยู่นะคะแล้วก็บริการเรื่องของ Non Voice ก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะตัวนี้เรามองแนวต้านที่80บาท50นะคะแนวรับ77บาทกำหนดจุดคัทลอสที่76บาทสำหรับระยะสั้นค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ